เมื่อหลายปีก่อนน่ะมันมีคดีดังคดีหนึ่งอ่ะที่ว่าสาวกลัทธิซาตานในสาขาในไทยอ่ะที่ว่าเป็นสาวกของลัทธิซาตานในไทยนะแล้วเหมือนกับว่าเขาจะคือคนที่แบบคนที่นับถือทางซาตานิกอ่ะคือเขาจะชอบฟังดนตรีพวกเฮฟวี่เมทัลอ่ะดนตรีแบบกระแทกแรงๆแบบว่าคนแต่งหน้าแบบล็อกแอนด์โรลแล้วก็แต่งหน้าแบบแต่งหน้าให้มันน่ากลัวเหมือนปีศาจอะแต่งหน้าให้มันน่ากลัวเหมือนปีศาจแล้วก็เย้ว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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียงดนตรีแบบบาดหูเหลือเกินแล้วก็แบบคือในมุมมองของเราอะคือเราตัวเรานะเราบอกตรงนะเราไม่ได้กลัวเราตัวเราอ่ะไม่ได้กลัวลูซิเฟอร์นะเราไม่ได้กลัวเราอ่ะไม่ได้กลัวซาตานเราไม่ได้กลัวลูซิเฟอร์แต่เรากลัวมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนปีศาจเรากลัวมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนปีศาจเราไม่ได้กลัวลูซิเฟอร์หรือปีศาจเพราะเรามองว่าเขาคงไม่มายุ่งกับเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาอ่ะคือในความรู้สึกของเรานะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็คงไม่มายุ่งกับเราเพราะว่านักดนตรีดังๆในไทยนักร้องดังๆนักดนตรีดังๆหรือในอเมริกาที่ว่าเขาบอกว่าถ้าคนไหนอยากจะมีชื่อเสียงในวงการเพลงอ่ะก็จะต้องขายวิญญาณให้แบบซาตานหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะแต่เราเป็นคนชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆนะเราเคยฝันเห็นเราเคยฝันเห็นลูซิเฟอร์นะ2 ครั้งแล้วก็ฝันเห็นอะไรอ่ะเดวิลอ่ะปีศาจอ่ะอาจจะดูหนังมากก็ได้มั้งหรือยังไงเราก็ไม่รู้นะคือเราฝันเห็นน่ะลูซิเฟอร์2 ครั้งแล้วเราก็ฝันเห็นปีศาจซึ่งเป็นไอ้นี่นะเหมือนกับว่าสมัยที่เขามีชีวิตน่ะเขาชอบเสพยาแล้วก็ชอบกินเหล้าเออทำไมเราถึงเห็นอันนี้เราไม่รู้ทำไมเราถึงเห็นน่ะอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเรากลับมีความรู้สึกว่าคือคนเราอ่ะมันเวียนว่ายตายเกิดมาหลายชาติอ่ะคือในความรู้สึกของเรานะคือคนเราอ่ะมันเวียนว่ายตายเกิดมาหลายชาติอ่ะเคยเกิดเป็นคนจีนคนอียิปต์เคยเกิดเป็นพวกเพแกนนับถือซาตานเคยเกิดเป็นแม่มดเคยเกิดเป็นคนเขมรเคยเกิดเป็นคนลาวอะไรแบบเนี้ยเรากลับมองว่าบางทีอ่ะคือคนเราอ่ะมันเวียนว่ายตายเกิดหลายชาติไงเกิดเป็นแมวเกิดเป็นคนเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายหรืออะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่เราเป็นคนชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคือตอนวัยรุ่นน่ะจะฝันบ่อยตอนวัยรุ่นน่ะกินมากนอนมากก็ฝันบ่อยตอนวัยรุ่นเราเคยฝันเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ฝันเห็นพระเยซูเออแต่ว่าไม่ได้นับถือพระเยซูนะแต่ฝันเห็นตอนโดนตึงกางเขนอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเห็นแต่มันก็เห็นคือมันเป็นความฝันมันคือความฝันแต่เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเราคิดว่าเราอาจจะฝันเห็นอดีตชาติหรือฝันเห็นอะไรสักอย่างก็ได้แล้วแต่ว่ามันมีพลังงานอะไรสักอย่างมากระทบหรือเปล่านั่นคือความรู้สึกแต่สิ่งที่เรารู้สึกอ่ะก็คือว่าตัวลัทธิอ่ะไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่อ้างชื่อของพระเจ้าคนที่อ้างชื่อ
คนที่อ้างชื่อเนี่ยน่ากลัวคนที่อ้างชื่อพญานาคคนที่อ้างชื่อพระเจ้าคนที่อ้างชื่อพระพุทธเจ้าเรามองว่าน่ากลัวเพราะว่าคือในบริบทที่ว่าเราสัมผัสด้วยตัวคือที่เราสัมผัสด้วยตัวนะที่ว่าตอนเราเรียนนั่งสมาธิตอนอยู่มัธยมต้นน่ะช่วงนั้นน่ะเราจะชอบนั่งสมาธิเพราะว่ามีพระมาสอนให้นั่งช่วงมัธยมต้นน่ะมีพระมาสอนให้นั่งสมาธิทีเนี้ยตอนที่เราเรียนนั่งสมาธิกับพระท่านย้ำนะบอกว่าอย่าพยายามฝึกเปิดจักกะทั้ง7เพราะโอกาสจะเป็นบ้าหรือบ้าบอหรืออาจจะเห็นสิ่งที่เป็นอาจจะเห็นอาจจะนั่งสมาธิแล้วเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงท่านบอกว่าให้ฝึกนั่งสมาธิแค่เพื่อให้จิตสงบเรียนหนังสือเก่งแค่นี้พออย่าพยายามฝึกนั่งสมาธิขั้นสูงเพราะว่าคนที่ฝึกนั่งสมาธิขั้นสูงสำเร็จเนี่ยจะสามารถเปิดอดีตชาติได้คือจะเห็นอดีตชาติของตัวเองอ่ะเยอะมากแล้วถ้าฝึกต่อไปเรื่อยๆอ่ะจะพัฒนาแบบนั่งสมาธิแบบสื่อคุยกับเทวดานางฟ้าอะไรไปคือเราอ่ะไม่ค่อยสบายใจนะเวลามีคนนับถือพวกลัทธิประหลาดมาคุยกับเราอ่ะเพราะเราไม่ได้กลัวซาตานเพราะว่าเราเคยฝันเห็นซาตานคือตัวจริงอ่ะลูซิเฟอร์อ่ะหน้าเขาเหมือนแขกขาวแต่เขาผอมบางตัวเล็กหน้าเรียวแล้วเขาผมหยิกด้วยคือเราอ่ะเคยฝันเห็นลูซิเฟอร์แล้วก็หล่อมากแล้วก็ฝันเห็น2รอบครั้งแรกเนี่ยเหมือนเขาแวะมาคุยแป๊บนึงแล้วครั้งที่2เนี่ยเขาบอกว่าเขาแวะมาหาเขาบอกว่าเขาบอกกับเราว่าเขาแวะมาหาเสกโลโซนะเขาบอกว่าเขาแวะมาหาเสกโลโซแล้วเขานึกถึงเราเขาก็เลยแวะมาคุยครั้งแรกที่เขามาคุยกับเราอ่ะเขาบอกว่าคือถ้าเจ้าอ่ะอยากจะมานับถือข้าถ้าหากเจ้าอ่ะอยากจะมานับถือข้าข้าเต็มใจนะแล้วก็เจ้าอยากได้อะไรข้าจะให้หมดแล้วเขาบอกด้วยว่ากรณีเอ๋เนี่ยเป็นแม่มดท่านบอกว่าเราอ่ะเป็นแม่มดเราไม่จําเป็นต้องขายวิญญาณเพราะว่าเราอ่ะเป็นแม่มดอยู่แล้วอันนี้คือฝันนะวงเล็บกูฝันนะทีเนี้ยเราก็แบบ10ล้านอะไรเงี้ยเราคิดในใจนะ10ล้านเว้ยเฮ้ยกูจะเอา10ล้านเว้ยท่านบอกท่านให้ได้ทุกอย่างโอ้ให้ได้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างเราว่ามันเป็นการล่อลวงของซาตานแต่ว่าคือเราเป็นคนที่ชอบดูหนังผีว่ะคือเราเป็นคนชอบดูหนังผีอ่ะคือเราจะกลัวอะไรที่เกี่ยวกับซาตานอ่ะเรากลัวแล้วก็ทำบุญให้แล้วก็ไม่ยุ่งด้วยอีกเพราะเรากลัวเพราะอะไรกลัวเพราะว่ามันมีคนที่นับถือซาตานอ่ะไปฆ่าคนตายเพราะว่านักร้องคนนี้เขาเป็นคนรักลูกรักเมียแต่ว่าเขาชอบดนตรีแนวล็อกคือมันเป็นดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัลอ่ะคือดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัลเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นศาสนาของซาตานิกอ่ะคือดนตรีแนวเฮฟวี่เมทัลอ่ะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นศาสนาของซาตานิกแล้วทีเนี้ยคือผู้ชายคนนี้เขานับถือซาตานแล้วเขาสื่อกับซาตานได้แล้วเขาก็ชอบดนตรีแนวนี้แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปตามดูคอนเสิร์ตไปเป็นแฟนคลับนักร้องคนนี้ทีเนี้ยนักร้องคนนี้ก็คุยกับแฟนคลับแบบเป็นกันเองอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขานับถือพุทธนะเขาไม่ได้นับถือซาตานแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าซาตานมีจริงไหมเขาไม่รู้ว่ามีจริงไหมแต่เขาไม่ได้นับถือซาตานเขาเป็นพุทธแต่ว่าเขาชอบดนตรีแนว heavy metal เพราะว่าดนตรีมันแรงสะใจดีทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็โมโหไงก็หายไปเป็นปีแล้วทีนี้พอกลับมาอีกนะก็เอาเสื้อ2ตัวจะมาให้สกรีนไลน์แล้วก็ตอนเมียเขาเข้าบ้านไปตีตอนที่เมียเขาเข้าไปในบ้านอะประมาณว่าผู้ชายก็ชวน
ผู้ชายก็ชวนแฟนคลับคนเนี้ยนั่งนั่งกินเบียร์ด้วยกันอยู่หน้าบ้านไอ้แฟนคลับคนเนี้ยมันเอามันมีพิรุษเหมือนกันแหละท่าทางล็อกแรกล็อกแรกท่าทางน่ากลัวก็แทงเขาตายเฉยเลยเขาก็บอกเขาก็ขอร้องนะมันเตรียมมีดไปแล้วมันก็ไปแทงเขาตายเฉยเลยโดยที่ว่าเมียเขาเนี่ยออกมาเนี่ยเห็นผัวเนี่ยคือมันเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไงคือเมียเขาก็เข้าบ้านไปทํานู่นทํานี่แล้วได้ยินเสียงผัวร้องอ่ะเขาก็วิ่งออกมาเห็นผัวเนี่ยหนีไปซุกหลังโซฟาหลังเก้าอี้อ่ะเลือดนี่โหแบบนองเลยแล้วแบบมันเสียเลือดเยอะไงก็เลยแบบตายอ่ะคือมันเสียเลือดเยอะที่ตายเนี่ยหนึ่งอ่ะคือมันแทงหลายแผลแล้วก็เสียเลือดเยอะทีเนี้ยข่าวเนี้ยมันดังมากทีเนี้ยพอเราเจอคนที่แบบมันเป็นพวกอะไรประหลาดประหลาดมาเนี่ยคือเรากลัวคือเราไม่ได้กลัวซาตานนะเรากลัวสาวกของซาตานเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบ้าหรือมันเป็นเหี้ยอะไรของมันเราไม่รู้ว่าสาวกของซาตานอ่ะมันเป็นบ้าหรือมันสื่อได้จริงๆเราไม่รู้ว่าคือบอกตรงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าคนที่มันเป็นสาวกของซาตานอ่ะมันสื่อกับซาตานได้จริงๆหรือมันบ้าไปเองตรงเนี้ยเราไม่รู้แต่ถามว่าเราเคยฝันเห็นไหมเราเคยฝันเห็นเราอ่ะเคยฝันเห็นแล้วท่านอ่ะบอกว่าเราอ่ะอยากได้อะไรเนี่ยท่านให้ได้หมดท่านบอกว่าเราอ่ะเป็นแม่มดอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องขายวิญญาณท่านบอกว่าเราอ่ะเป็นแม่มดอยู่แล้วเราไม่ต้องขายวิญญาณแค่ให้หันหน้าแค่ให้หันมาบูชาท่านแค่นั้นจบโอ้แล้วตัวจริงหล่อมากหล่อมากเราคิดว่าคนที่นับถือพวกลัทธิอะไรพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแหละส่วนคนที่ตายอ่ะเราว่าเขาก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเขามาเป็นนักร้องก็เพราะว่าเขาชอบร้องเพลงเขาอยากจะตั้งวงเฮฟวี่เมทัลก็เพราะว่าดนตรีแนวเนี้ยมันแบบมันแรงอ่ะมันแบบมันเหมือนรถสิบล้ออะไรประมาณเนี้ยมันแรงอ่ะคือเขาอ่ะมาเป็นนักร้องก็เพราะเขาอยากเป็นนักร้องเขาชอบดนตรีแนวนี้เขาก็ทำดนตรีแนวนี้เวลาขึ้นเวทีก็แต่งหน้าให้เหมือนปีศาจอะไรแบบเนี้ยแล้วทีเนี้ยคนที่เป็นสาวกซาตานอ่ะเขาก็รู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยลบหลู่แล้วก็วางแผนจะฆ่าเพราะว่าคิดว่าผู้ชายคนเนี้ยลบหลู่ซาตานแต่พอเจอเมียเขาเนี่ยแม่งหนีไงเหมือนกับว่าแบบเป็นคนที่แบบไร้ยางอายอ่ะขี้ขาดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโรคจิตไงเรื่องของเรื่องคนคนนี้เขาแบบเป็นโรคจิตอ่ะตอนเมียเขาอยู่มันก็ไม่กล้าไงตอนเมียเขาอยู่มันไม่กล้ากลัวสองรุมหนึ่งแล้วตอนที่ผู้ชายนั่งดื่มเบียร์อยู่อ่ะตอนคุยกันอยู่ดีๆผู้ชายชวนกินเบียร์ก็นั่งอยู่หน้าบ้านกินเบียร์ไอเนี่ยมันควักเอามีดแบบขนาดใหญ่มาแล้วก็กระหน่ำแทงเขาอ่ะคือแค่นี้มันก็ชัดแล้วไงว่ามันเป็นบ้าเพราะว่ามันฆ่าคนที่แบบไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหากันคือมันอะบ้าไปเองเหมือนกับว่าเคยเถียงกันเรื่องซาตานอะอีกฝ่ายนึงอะมันบอกว่าซาตานมีจริงแต่คนที่เป็นนักร้องอะวงเนี้ยเขาบอกว่าจะมีจริงเหรอก็คือว่ามันเหมือนกับว่าอีกคนนึงอะเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้นับถือซาตานเขานับถือพุทธเขามาเป็นนักร้องก็เพราะว่าเขาชอบดนตรีแนวนี้เขาไม่รู้ว่าซาตานมีจริงหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเห็นและไอ้ฝ่ายที่เป็นลัทธิซาตานอ่ะมันหาว่าทางเนี้ยลบหลู่มันหาว่ามึงอ่ะลบหลู่แล้วก็หายไปประมาณ1ปีกว่าหายไป1ปีกว่ากลับมาเอาเสื้อมาให้เพ้นแล้วก็ทางเนี้ยเขาจําได้ว่าเป็นแฟนคลับก็ชวนนั่งกินเบียร์คุยกันไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องก็คิดแค่ว่าเป็นแฟนคลับมาหาเขาก็คิดว่างั้นก็คุยกันแบบปรับความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือประเด็นเรื่องพวกเนี้ยมันละเอียดอ่อนไงแล้วมันแล้วแต่ว่าคือมันเป็นนานาจิตตังอ่ะใครจะคิดยังไงก็ไม่ผิดอ่ะมันเป็นเรื่องของนานาจิตตังอ่ะใครจะคิดยังไงอ่ะก็ไม่ผิดแล้วแต่ว่าเขาจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยคือเราอ่ะเคยคุยกับพระและพระเตือนเรามาตั้งแต่เด็กๆทีเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างส่วนใหญ่จะนอนเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าฝึกไปถึงขั้นหนึ่งอ่ะ
แล้วจิตเราไม่นิ่งพออ่ะมันจะกลายทําให้แบบกลายเป็นแบบเพี้ยนแบบพระบิดาไปอ่ะเพราะว่าพระที่ไปฝึกนั่งสมาธิมีพระหลายรูปนะที่ว่ามีพระหลายรูปที่ว่าพอไปบวชแล้วเป็นบ้าแม้แต่คฤหัสถ์อ่ะตอนแรกก็ปกติดีอ่ะพอไปฝึกนั่งสมาธิก็มีหลายคนอ่ะเป็นบ้าเป็นนักศึกษามหาลัยก็มีบางคนเนี่ยฝึกไปฝึกมากลายเป็นพวกแบบเห็นอดีตชาติเห็นผีไปเลยคือบางคนอ่ะตอนแรกก็ปกติดีแล้วไปฝึกนั่งสมาธิไปมามากลายเป็นคนที่แบบเก่งกว่าร่างทรงอ่ะสามารถเห็นเจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นได้รู้อดีตชาติของคนอื่นแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงอ่ะกลายเป็นแบบอภิญญาเก่าๆนี่เรียกกลับมาได้หมดเลยอ่ะคือบางคนน่ะไม่ได้ตั้งใจจะมีฤทธิ์แต่ว่าเพื่อนชวนไปฝึกสมาธิฝึกไปฝึกมานี่ก็แบบกลายเป็นพวกมีฤทธิ์ไปเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมีฤทธิ์แต่ไปฝึกแล้วมันเสือกมีฤทธิ์แต่บางคนน่ะคือตั้งใจมากอ่ะแบบจะไปฝึกให้มีฤทธิ์แต่ฝึกไปฝึกมาเนี่ยกลายเป็นบ้าซึ่งตรงคือจริงๆเราบอกก่อนเลยนะว่าไอ้ประเด็นเรื่องฝึกสมาธิแล้วเป็นบ้าเนี่ยเรารู้มาตั้งแต่สมัยม .1 ตั้งแต่เมื่อนู้นน่ะประมาณ20กว่าปีที่แล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็สงสัยเรื่องนี้มากเลยว่าทําไมนั่งสมาธิแล้วแม่งถึงเป็นบ้าเราก็ไปหาข้อมูลโดยการค้นที่ห้องสมุดแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาจากหนังสือสอนวิธีการนั่งสมาธิของหลวงวิจิตรวาทการมีทั้งมันมีวิชาการเปิดจักกะทั้ง7วิชาธรรมกายวิชาเจโตแล้วก็วิชาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เอามาอ่านหมดเลยแต่ถามว่าเราฝึกไหมเราไม่ได้ฝึกเราเอามาอ่านเล่นเฉยๆแล้วพอเราอ่านจนจบเนี่ยเรารู้แล้วไงว่าหลวงวิจิตรเนี่ยท่านน่ะเก่งท่านคงฝึกสําเร็จหมดแล้วแต่ถามว่าเราฝึกไหมเราไม่ฝึกหรอกเราแค่อยากรู้เฉยๆเพราะว่าคือเราแค่เป็นคนช่างสงสัยอะว่าเฮ้ยทําไมฝึกสมาธิแล้วแม่งต้องเป็นบ้าวะทำไมฝึกนั่งสมาธิแล้วแม่งต้องเป็นบ้าเราสงสัยแค่นี้แม้แต่คนที่แบบในนามของพระเจ้าคนที่ออกมาอ้างตัวว่าจะทําเพื่อพระพุทธเจ้าคนที่ออกมาอ้างตัวว่าเพื่อสากยมุนีคนที่ออกมาอ้างตัวคนที่มันออกมาอ้างตัวเป็นเจ้าลัทธิคนที่มันออกมาอ้างตัวคนที่มันแอบอ้างชื่อพระพุทธเจ้าแอบอ้างชื่อพญานาคแอบอ้างชื่อพระเยซูอ่ะเราเห็นแต่ละคนน่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่สวรรค์เลือกมาให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาคนที่สวรรค์น่ะเลือกให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาบางทีก็ไม่ใช่คนศาสนาพุทธว่ะแต่เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในวงการศาสนามากด้วยอ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งเรื่องตรงนี้อ่ะแล้วก็อ่านภาษาจีนอ่านภาษาอินเดียได้อ่ะคือเก่งอ่ะไม่ธรรมดาคือโคตรเก่งอ่ะคือบางครั้งอ่ะคนที่อ้างตัวว่าเราจะทําเพื่อพระสากยมุนีทําเพื่อพระพุทธเจ้าเท่าที่เราเห็นอ่ะเขาทําเพื่อตัวเองอ่ะเขาจะทําตัวเองเป็นเจ้าลัทธิทําให้ตัวเองเป็นเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลเขาทําเพื่อตัวเองเขาไม่ได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ทําเพื่อให้ศาสนามันแพร่เพราะว่าความรู้สึกลึกๆของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่เบื้องบนส่งมาเพื่อที่จะทําให้ความจริงแม่งกระจ่างมันไม่ใช่แม้แต่เรื่องที่พระมาสอนเนี่ยเรารู้อ่ะจากจิตสัมผัสเรารู้อะว่าท่านพูดจริงท่านบอกว่าอย่าฝึกขั้นสูงเป็นบ้าตอนนั้นเราอยู่ม .1 แล้วพระที่มาสอนนั่งสมาธิอะเพราะว่าเราเรียนจบโรงเรียนวัดไงทีเนี้ยพระบอกว่าอย่าฝึกสมาธิขั้นสูงจะเป็นบ้าให้ฝึกแค่หายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธแค่นี้ถ้าฝึกเปิดจักกะทั้ง7เนี่ยเสี่ยงเป็นบ้าท่านบอกแล้วทีเนี้ยท่านก็บอกว่าคือเราอ่ะมีของเก่าในตัวเยอะนะเป็นกสิณไฟตอนที่ท่านมาคุยกับเรานะท่านบอกว่าเราอ่ะของเก่าเยอะนะถ้าฝึกทางกสิณไฟอ่ะจะไปได้เร็วท่านพูดแบบนี้นะท
ีเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเราก็แค่ว่าเออก็ไปหาข้อมูลก็คือเหมือนอ่านการ์ตูนน่ะแล้วก็แบบมันคือมันเป็นคือเราเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วไงเวลาเราฟังอะไรเรื่องเล่าอะไรโบราณโบราณเนี่ยเราชอบคือมันเป็นเรื่องเล่าโบราณน่ะเข้าใจไหมว่าพุทธประวัติมันก็คือเรื่องเล่าโบราณทีเนี้ยพระท่านก็บอกว่าในสมัยพุทธกาลน่ะมีพระที่สําเร็จอิทธิฤทธิ์เนี่ยเยอะเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะฝึกสมาธิจนสําเร็จแบบพระโมคคัลลาเนี่ยฝึกสมาธิสําเร็จสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เอออันนี้คือที่เหมือนตำนานนะแต่ว่ามันเป็นในคือในส่วนของพระพุทธเขาเรียกว่ามันเป็นพุทธประวัติอ่ะเข้าใจไหมว่าพุทธประวัติก็คือเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเล่ามาเหมือนนิยายเหมือนตำนานเหมือนนิทานเหมือนนิทานที่เล่ามาว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็เดินได้7 ก้าวอะไรแบบเนี้ยซึ่งคือเราไม่เชื่อว่าคนที่อ้างตัวว่าจะทำเพื่อพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นคนที่เบื้องบนเขาเลือกมาเพราะว่าเรามองว่าคนที่เบื้องบนเขาเลือกมาให้เผยแพร่ศาสนาจะต้องเป็นคนที่มีบางอย่างที่มีความพิเศษมากกว่าคนปกติแล้วต้องเป็นคนที่แบบฉลาดเก่งและมีความสามารถไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะเราไปดูประวัติเซอร์คันนิงแฮมอ่ะคนที่ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ย20 กว่าแห่งอ่ะขุดเจอสถูปขุดเธออัฐิด้วยนะขุดเจออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยคือพอเราได้มีโอกาสอ่ะศึกษาเรื่องโบราณคดีวงเล็บตามอารมณ์นะแล้วแต่ความวอนน่ะถ้าวอนก็คือถ้าวอนก็ถ้าวอนก็คือวอนน่ะแต่ถ้าไม่สนก็ไม่สนน่ะคือเรามีความรู้สึกว่าคนที่เบื้องบนส่งมาเพื่อที่จะทำให้มีการค้นพบหลักฐานที่สำคัญน่ะก็คือพวกนักโบราณคดีเพราะเรารู้สึกว่านักโบราณคดีไทยก็แปลกๆเหมือนกันนักโบราณคดีไทยอ่ะที่ว่าเดินทางไปอินเดียเดินทางไปเขมรเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆอ่ะเขาก็แปลกๆนะแปลกๆในที่เนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเป็นคนไม่ดีนะไม่ใช่แปลกๆในที่นี้ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่แบบเบื้องบนน่ะเลือกมาให้ตีแผ่ความจริงในโลกของอดีตกาลเพราะว่าคือว่าพวกเนี้ยเขาจะแปลภาษาโบราณได้แปลภาษาอินเดียโบราณแปลภาษาเขมรโบราณแล้วบางทีอ่ะเขาแปลไปแปลมาแล้วเขาไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรอ่ะเขาก็จะนั่งสมาธิสื่อคุยกับดวงวิญญาณโบราณว่านั่งสมาธิเพื่อสื่อคุยกับดวงวิญญาณโบราณอ่ะว่าที่จารึกเนี่ยแปลว่าอะไรบางทีก็นั่งสมาธิคุยกับคนที่จารึกเขมรโบราณอ่ะคือเหมือนกับว่าคือในความรู้สึกเราอะเราคิดว่าบางทีอะคือคนที่เบื้องบนอะเลือกให้ลงมาทําหน้าที่ที่สําคัญอะเขาอะถูกเลือกมาตั้งแต่ก่อนจะลงมาเกิดแล้วเมื่อลงมาเกิดเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์บางอย่างอะที่คนอื่นไม่มีเพราะว่าเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยเป็นคนอังกฤษก็จริงนะเพราะว่าเขามีผลงานทางโบราณคดีอะเยอะมากอะทางราชินีอังกฤษก็เลยแต่งตั้งให้เป็นท่านเซอร์แต่พอไปดูประวัติท่านเซอร์เนี่ยจริงเขาเป็นอัจฉริยะนะท่านเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยเขาอ่านภาษาจีนได้อ่านภาษาอินเดียได้แล้วตอนที่ค้นประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไปเรียนภาษาพรหมีภาษาพรหมีเป็นภาษาที่ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดเขาศึกษาจนแบบแล้วช่วงที่เขาหมกมุ่นกับเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอ่ะเยอะมากซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคนไทยอ่ะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนไทยคนพม่าก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนพม่าคนไทยสมัยก่อนน่ะบอกว่าพระพุทธเจ้าสูง18 ศอกเป็นไททันเลยเป็นยักษ์ไททันแล้วคนอินเดียเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงไหมเขาไม่รู้เพราะว่าส
ศาสนาพุทธเนี่ยเคยรุ่งเรืองยุคหนึ่งแล้วก็เสื่อมศาสนาพุทธเนี่ยรุ่งเรืองอ่ะเคยรุ่งเรืองหนึ่งอ่ะช่วงแรกก็คือช่วงที่พระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วก็มาสมัยพระเจ้าอโศกหลังจากสมัยพระเจ้าอโศกก็มาสมัยพระเจ้าสารีมหานะหลังจากสมัยพระเจ้าสารีมหานะก็มาสมัยพระเจ้าอุเทนที่เรียกว่าพระเจ้าก็คือเป็นกษัตริย์ที่เป็นมหาราชก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยพระเจ้าอโศกหลังจากพระพุทธเจ้ามรณะไป200 กว่าปีก็สองหลังจากมรณะไปประมาณ200 กว่านะพระเจ้าอโศกแล้วก็พอมา300 กว่าก็สารีมหานะแล้วก็พระเจ้าอุเทนจนสมัยศตวรรษที่12เนี่ยเริ่มเสื่อมพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมแล้วมีพระจากประเทศจีนรูปหนึ่งอ่ะชื่อพระถังซัมจั๋งเป็นพระที่มีอายุแล้วนะไม่ใช่พระวัยรุ่นนะท่านก็มาพร้อมกับลูกศิษย์นั่นแหละเดินทางมาอยู่อินเดีย5 ปีพระถังซัมจั๋งอ่ะเดินทางมาพร้อมลูกศิษย์แต่ว่าลูกศิษย์ที่เดินทางมาด้วยเป็นมนุษย์ไม่ใช่เฮ่งเจียไม่ใช่ตือป่วยไก่พระถังซัมจั๋งอ่ะซึ่งเป็นพระที่มีอายุแล้วนะประมาณ30 กว่าไม่ใช่พระวัยรุ่นนะพระถังซัมจั๋งอ่ะเป็นพระที่มีอายุแล้วเดินทางจากจีนมาอินเดียมาอยู่ศึกษาพุทธประวัติในอินเดียที่พระถังซัมจั๋งได้รับเลือกให้มาเนี่ยก็เพราะว่าพระรูปนี้เป็นนักเขียนเห็นอะไรจดแม่งทุกอย่างเลยคือพระถังซัมจั๋งเนี่ยเป็นพระนักเขียนจดทุกอย่างแล้วในฉบับต้นฉบับการเดินทางตั้งแต่ประเทศจีนลงมายูนานแล้วก็เข้าจากยูนานเนี่ยเข้าอินเดียทางตอนเหนือปรากฏว่ามันต้องผ่านทิเบตแถบนั้นด้วยไงก็คือพระรูปนี้เป็นคนชอบจดบันทึกมากเลยเขาก็จดบันทึกว่าผ่านหมู่บ้านนึงมีแต่ผู้หญิงผู้ชายน้อยผู้หญิงเป็นใหญ่ก็จดไปซึ่งมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของนิทานอภินิหารไงคือพระถังซัมจั๋งอ่ะมาพร้อมลูกศิษย์นั่นแหละแล้วก็เป็นพระที่มีอายุแล้วไม่ใช่เป็นพระวัยรุ่นท่านก็เดินทางมาพร้อมลูกศิษย์อ่ะลูกศิษย์ที่เคารพในตัวท่านอ่ะเดินทางจากจีนมาแล้วก็ผ่านหมู่บ้านโอ้โหแบบกว่าจะเดินทางจากประเทศจีนมาอินเดียเนี่ยโอ้โหใช้เวลาเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าปีครึ่งได้นะประมาณเป็นปีนะกว่าจะถึงอ่ะซึ่งเป็นพระที่ได้รับเลือกมาแล้วอ่ะว่าเป็นพระที่ฮ่องเต้นับถือและคนในวัดเนี่ยเชื่อว่าพระรูปเนี้ยจะสามารถทำหน้าที่อัญเชิญพระไตรปิฎกได้คือพระถังซัมจั๋งที่เรารู้จักก็คือว่าสวดมนต์แล้วก็มีเฮ่งเจียมีตือป่วยไก่มีซวยเจ๋งแล้วก็มีม้าขาวๆตัวหนึ่งซึ่งก็ชวนกันเดินทางจากไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอันนี้คือในอันนี้มันเป็นนิยายที่เขาแต่งแต่ว่าถ้าในเชิงประวัติศาสตร์อ่ะถ้าไปพูดในเชิงประวัติศาสตร์อ่ะคือเซอร์คันนิงแฮมอ่ะเขาอ่านภาษาจีนได้นะแล้วเขาไปเจอจารึกของพระถังซัมจั๋งทั้งคือบอกก่อนไงนะว่าคนอังกฤษเนี่ยชอบเดินเรือชอบค้าขายคนอังกฤษเดินทางไปประเทศจีนแล้วมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ะเพราะว่าคนอังกฤษก็ชอบกินชาจีนคนจีนก็ชอบสูบฝิ่นชอบสูบยาเสพติดที่คนอังกฤษแม่งเอาไปหลอกขายมันมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันทีเนี้ยตัวเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยเขาเป็นนักประวัติศาสตร์แล้วเขามีความสนใจวัฒนธรรมของคนเอเชียมากเขาก็เลยพุ่งประเด็นไปที่จีนก่อนเลยเพราะว่าคือจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่เซอร์คันนิงแฮมเนี่ยก็ไปศึกษาวัฒนธรรมจีนพอไปจีนพอเดินทางไปจีนก็เจอแต่วัดเจ้าแม่กวนอิมเท่งเจียเจอพระถังซัมจั๋ง
เจออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีตัวอักษรจีนจารึกเต็มไปหมดเลยตรงนั้นตรงนี้โอ้โหแล้วเขาก็ชอบอ่ะชอบแล้วเขาก็ศึกษาแล้วก็ไปเรียนเนี่ยไปเรียนภาษาจีนคือเขาเก่งอ่ะเขาคือเขาไม่ได้เป็นพุทธนะแต่เขาเป็นคนที่เขาเป็นเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่พุทธแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดเพราะว่าศาสนาของคนคนนี้คือเขาสนใจโบราณคดีศาสนาประจําตัวของเขาอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบคลั่งไคล้ในโบราณคดีของชาติเอเชียเขาก็ศึกษาหมดเลยแล้วก็ไปแปลจารึกของพระถังซัมจั๋งจนพบว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยเคยเดินทางไปอยู่อินเดียมา5 ปีแล้วก็ไปที่สถูปมีเสาอโศกในอินเดียมีเสาอโศกเนี่ยเป็น100 ต้นขุดแล้วก็เซอร์คันนิงแฮมเนี่ยไปขุดเจอเพิ่มนะตอนแรกที่เจอเนี่ยมีอยู่20 ต้นแล้วเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยก็เอาจารึกของพระถังซัมจั๋งมาไปดูว่าจุดไหนอ่ะมันน่าจะมีสถูปมีวัดมีเมืองปรากฏเจอหมดเลยเจอหมดเลยเจอหลักฐานทางโบราณคดีหมดเลยรวมไปถึงอัฐิพระพุทธเจ้าเจอหมดเลยเจอสถูปเจอเสาอโศกเป็น100 ต้นเจออะไรหมดเลยโดยที่ว่าเขาแปลมาแล้วก็มาดูไงว่าคือเซอร์คันนิงแฮมนี่เก่งอย่างหนึ่งนะคือเขาเป็นคนที่คาดหนึ่งอ่ะเก่งภาษาสองเนี่ยเขาเป็นคนที่คาดเดาทิศทางอ่ะได้เพราะว่ามันผ่านมา2,000 ปีเนี่ยเขาคิดว่าโบราณสถานเนี่ยมันน่าจะจมอยู่ในดินเพราะว่ามันผ่านมา2,000 ปีอ่ะพวกโบราณสถานมันจะลงมาใต้ดินไงมันจะทับถมอ่ะคือเขาก็จะคาดจากทิศทางอ่ะเดาด้วยแหละเดาไงก็ให้ลูกน้องเอาไปขุดตรงนั้นสิไปขุดตรงนี้สิเจอหมดเลยเจอสถูปเจออะไรคือเราคิดว่าเขาเป็นคนที่เบื้องบนเลือกอ่ะอาจจะอดีตชาติอาจจะมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่ามันต้องไม่ใช่คนปกติอ่ะที่ว่าสามารถอ่านภาษาโบราณรู้เรื่องอ่ะก็คงไม่ใช่คนปกติเราเชื่อว่าคนที่โดนเลือกอ่ะไม่ใช่คนปกติและเราก็เชื่อด้วยว่าคนที่แอบอ้างอ่ะสักวันอ่ะคนเขาก็ต้องรู้เพราะมันตอแหลดูยังไงก็มันดูยังไงมันก็ตอแหลถึงทุกคำพูดเขาจะบอกว่าเราลงมาเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธเราลงมาเกิดเพื่อพุทธศาสนาเราลงมาเกิดเพื่อพระศักยมุนีแต่ในใจลึกๆของเราอ่ะเขาทำเพื่อตัวเองเขาไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วคนที่มีพุทธานุคุณน่ะในวงการประวัติศาสตร์อ่ะเราว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ฟ้าเลือกมาให้เป็นนักโบราณคดีเพราะว่าคนพวกเนี้ยก่อนลงมาเกิดอ่ะเขาถูกเลือกมาแล้วว่าจะให้คนคนนี้ลงมาเพื่อไขความลับของโลกสมัยพุทธกาลแล้วพอหลังจากเซอร์คันนิงแฮมไปเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งนะเขาสามารถแปลภาษาพราหมีได้เป็นคนอังกฤษอ่ะแต่ว่าแปลภาษาพราหมีได้ลองดูคนไทยสิเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาลยันแก่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้เนี่ยเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยเขาแปลได้หมดเลยภาษาอินเดียภาษาจีนคือเขาเป็นคนที่ลุ่มหลงในวัฒนธรรมเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนลุ่มหลงในวัฒนธรรมเอเชียและช่วงแรกเนี่ยเขาสนใจพระถังซัมจั๋งและเขารู้สึกว่าจารึกของพระถังซัมจั๋งเนี่ยมันน่าจะนำไปสู่การค้นพบหลักฐานที่เป็นจริงเป็นจังอะว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนอยู่จริงเพราะก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสอนในเชิงพุทธประวัติแต่ว่าไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีมายันว่าเมืองนี้มีจริงกุสินารามีจริงพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนเกิดเนปาลหรืออินเดียสรุปก็คือเมืองของพระพุทธเจ้าในสมัยอดีตเนี่ยกินอาณาเขตในอินเดียแล้วก็เนปาลด้วยกรุงกบิลพัสเนี่ยในอดีตอ่ะกินอาณาเขตหมดเลยทั้งในอินเดียและเนปาลเป็นเมืองใหญ่ไม่ใช่เมืองเล็กและมีประชากรอยู่โอ้โหแบบเยอะคือพอนักโบราณคดีเขาไปค้นคว้าจริงๆอ่ะ
เขาถึงค้นพบไงว่าอาณาเขตของกรุงกบิลพัสเนี่ยมันไม่ได้เล็กแบบที่คนอื่นเข้าใจนะตอนแรกอ่ะคนเขาจะมองว่าเป็นแค่เมืองเล็กๆแต่พอมีการศึกษาค้นคว้าลึกๆเนี่ยเขาถึงรู้ว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วพอแล้วตัวเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยทำให้นักโบราณคดีหลายคนอ่ะเข้าอินเดียมาค้นคว้าพอค้นคว้าไปค้นคว้ามาเนี่ยเขาถึงรู้ไงว่าอารยันที่เข้ามาในอินเดียเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมันมาจากทางแถบเมโสโปเตเมียมันมีหลายกลุ่มแล้วก็เขาศึกษาจนแบบประมาณว่าเจอกระดูกเจอเท่ากระดูกเจอรายชื่อพระเจอหลักฐานที่ว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันอะเจอสถูปขนาดใหญ่เจอเสาอโศกตั้งไม่รู้กี่ต้นตอนแรกที่มีอ่ะตอนแรกที่เจออ่ะก็มีแค่20 ต้นแต่พอศึกษาไปเรื่อยๆก็เจอเยอะแยะเลยเสาอโศกอ่ะก็คือจะเป็นเสาขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการจารึกอ่ะตรงเสาอ่ะเต็มเลยประวัติพระเจ้าอโศกประวัติการทำสงครามแล้วก็อะไรของเขาไม่รู้อ่ะแล้วก็ไปขุดตรงนี้ก็เจอไปขุดตรงนี้ก็เจอไปขุดตรงนี้ก็เจอเขาเป็นคนที่ลุ่มหลงในประวัติศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความลุ่มหลงของเขาอ่ะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในอดีตอ่ะมาค้นคว้าหาความจริงได้โดยที่ว่าเออเนี่ยคือคนที่โดนเลือกเพราะเราไม่เชื่อว่าพวกที่ออกมาอ้างตัวจะเป็นคนที่เบื้องบนเลือกเราเชื่อว่าคนที่เบื้องบนเลือกเนี่ยเขาจะต้องไม่ใช่คนปกติเขาจะต้องเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่ฟ้าส่งมาเพื่อทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้สำเร็จรู้เรื่องปกติอ่ะคนอังกฤษอ่ะไปอยู่อินเดียป่วยตายเยอะนะโดนยุงกัดแล้วก็ไม่มีภูมิต้านทานแต่ว่าเซอร์คันนิงแฮมเขาก็ไม่เป็นอะไรอ่ะคือเหมือนเขาเป็นคนที่โดนเลือกไงคือคนอังกฤษอ่ะที่เข้าไปอยู่ในอินเดียเป็นมาเลเรียเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้ป่าเนี่ยเยอะแยะเลยเซอร์คันนิงแฮมเนี่ยเขาอยู่กับดินอยู่กับทรายบางทีเขาก็ขุดอะไรของเขามั่วๆเขาก็เอาเดาเขาด้วยเดาด้วยอะไรด้วยเดาด้วยนะเดาด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอเจอหลักฐานตรงเนี้ยมันได้หลักฐานเยอะมากอ่ะทีเนี้ยนักโบราณคดีรุ่นหลังอ่ะทั้งนักโบราณคดีของไทยด้วยนะที่ไปที่นู่นน่ะเยอะนักโบราณคดีของไทยที่ไปที่อินเดียนักโบราณคดีอินเดียนักโบราณคดีของอินเดียนักโบราณคดีคนนั้นคนเนี้ยเขาก็มาหาข้อมูลเพิ่มอ่ะเพราะว่าในตำนานบอกว่าพระโมคคัลลาเหาะได้พระพุทธเจ้าอุ้ยมีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเยอะแยะทีเนี้ยคือหลักฐานตรงนั้นอ่ะมันเป็นหลักฐานทางนิยายนิทานเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเป็นชาดกแต่ว่าหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยคือมันเป็นแค่การชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงท่านตรัสรู้จริงท่านเคยมีชีวิตอยู่จริงตรัสรู้จริงแล้วก็พบรูปปั้นหน้าตาเหมือนยุโรปอ่ะคนพบรูปปั้นนะคนพบรูปปั้นพระพุทธเจ้าจำนวนมากซึ่งปั้นออกมาแบบหน้าแบบใบหน้าไปทางใบหน้าไปทางแขกขาวอ่ะใบหน้าไปทางแขกขาวแล้วก็คือเขาก็ขุดคือ2,000 กว่าปีเนี่ยมันต้องขุดลึกไงมันก็ทำให้ชาวบ้านพื้นที่ได้งานเนี่ยเป็นงานการขุดไปเลยก็ขุดก็เจอแล้วก็จะเริ่มเจออะไรที่มันประหลาดเจอคาถาเก่าๆเจออะไรที่มันประหลาดอ่ะซึ่งคือเรามองว่าคนที่ฟ้าเลือกให้มาทำงานตรงเนี้ยเขาได้รับเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ตัวเขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่เขาจะมีบางอย่างที่มีความสนใจตรงเนี้ยเพราะว่าจริงๆครอบครัวเขาไม่ได้เป็นคนจนการที่ว่าเขาจะต้องทำอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่รวยคนรวยส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัวนึกถึงตัวเองอวดแดกหรูอยู่สบายวงเล็บบางคนนะคือเรามองว่าคนที่ว่าเขาทำเพื่อคนที่ว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาบางครั้งอ่ะเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนา
แต่ว่าเขาคือคนที่เบื้องบนน่ะเลือกมามันก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในเส้นทางเนี้ยและการที่ว่าเขาเป็นคนที่เบื้องบนเลือกมามันก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากกว่าปกติฉลาดมากกว่าปกติเก่งมากกว่าปกติรวมไปถึงพระเจ้าอโศกเพราะว่าเจ้าอโศกเนี่ยถ้าไปดูประวัติเนี่ยที่ไม่ใช่แค่การลบในการปกครองก็เก่งพระเจ้าอโศกพระเจ้าสารีมหานะพระเจ้าอุเทนเก่งหมดคือเราคิดว่าคนที่เบื้องบนน่ะเขาเลือกให้มาทำหน้าที่ที่มันพิเศษอ่ะคนคนนั้นก็ต้องมีบางอย่างที่พิเศษซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขามีมาตั้งแต่เกิดแต่เขาไม่รู้ตัวเขาอาจจะได้รับหน้าที่มอบหมายมาแต่จำไม่ได้พอลงมาเกิดอ่ะจำไม่ได้อาจจะได้รับมอบหมายมาแต่พอลงมาเกิดอ่ะจำไม่ได้แต่จะรู้ว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองเนี่ยสนใจอะไรชอบอะไรต้องการอะไรแล้วมันก็จะมีบางอย่างอ่ะทำให้เขาเนี่ยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องตรงเนี้ยแล้วก็เป็นความบังเอิญอ่ะที่ว่าทำไมมันต้องขุดเจอมันก็เหมือนฟาโรห์ตุตันคาเมนอ่ะมีคนพยายามจะหาสุสานที่สมบูรณ์หาไม่ได้แต่คนเนี้ยทำไมเขาถึงค้นเจอมีนักโบราณคดีอ่ะเดินทางไปอียิปต์เยอะแยะเลยมันจะมีแค่บางคนอ่ะที่เจอมันก็เหมือนซากเรือโนอาห์ทำไมบางคนไปเจอบางคนแม่งก็ไม่เจอคือบางคนอ่ะไปเจอซากเรือโนอาห์ไปเจอเลยแหละเป็นแบบกลายเป็นฟอสซิลหินไปเลยแหละบางคนอ่ะเจอทำไมบางคนไม่เจอบางคนก็เจอบางคนมันก็ไม่เจอแล้วว่าคือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าเขาได้รับเลือกมาจริงๆอ่ะคนที่เบื้องบนเลือกมาจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นคนที่มีความพิเศษอ่ะและในความพิเศษของเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถทำให้ผู้คนน่ะเชื่อถือในตัวเขาได้ซึ่งคนที่จะเชื่อในตัวเขาอ่ะก็ต้องเป็นคนมีบุญด้วยเพราะเราเชื่ออยู่นะว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องหลักอายตนะดึงดูดอะสิ่งที่เหมือนกันก็ดูดกันสิ่งที่มันต่างกันก็ผลักกันคนดีก็ต้องดูดคนดีคนเลวก็ดูดคนเลวคือเราเชื่อว่าบางครั้งอะคือคนที่แบบเข้าลัทธิแล้วไปโดนข่มขืนไปโดนหลอกหรืออะไรพวกเนี้ยเข้าไปนับคนที่อยู่ดีๆก็หลงเข้าไปนับถือลัทธิประหลาดแล้วก็โดนข่มขืนอะไรพวกเนี้ยเราว่ามันคือกรรมไม่ใช่บุญคือเรายังเชื่ออยู่นะว่าถ้าเป็นคนที่มีบุญน่ะเขาจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะในความรู้สึกของเรานะว่าถ้าคนนั้นน่ะเขามีบุญมากพออ่ะถ้าคนนั้นน่ะเขามีบุญมากพออ่ะเราคิดว่าเขาจะเข้าไปในทางที่ถูกต้องได้อะเพราะว่าเบื้องบนสนับสนุนเขาเองเราเชื่อว่าคนที่เบื้องบนเขาเลือกอ่ะก็ต้องเป็นคนที่พิเศษมากๆต้องเป็นคนที่พิเศษมากแล้วก็ถูกเลือกมาตั้งแต่เกิดแบบพระเจ้าอโศกพระเจ้าอุเทนกษัตริย์อินเดียโบราณที่ลงมาเกิดเพื่อทำสงครามศาสนาแบบพระเจ้าสาลีวหารเราเชื่อว่าท่านเพชรชลภัทรเนี่ยคือสาลีวหารเราเชื่อเพราะท่านบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านน่ะคือพระเจ้าสาลีวหารมาเกิดนี่คือที่ท่านบอกเราแล้วเรื่องที่เราเชื่อเนี่ยมันก็มีเหตุผลหลายอย่างเพราะว่าคือเราสัมผัสบางอย่างได้อะว่าเนี่ยของจริงเรารู้ว่าคนเนี่ยของจริงเรารู้ว่าเนี่ยเทวดาองค์เนี่ยของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางอย่างเราสัมผัสได้หรือเราอาจจะสัมผัสรู้บางอย่างก็ได้คือตัวท่านเพชรเนี่ยเคยบอกกับเรานะว่าคือท่านน่ะอยากให้เราอ่ะขยันทำงานขยันหาเงินขยันบริหารการจัดการมากกว่าท่านอยากให้เราอ่ะใช้สติในการทำมาหากิน
ใช้ความคิดใช้สติในการดำเนินชีวิตท่านบอกว่าเราอ่ะใช้เงินฟุ่มเฟือยท่านบอกว่าเราเป็นคนใช้เงินฟุ่มเฟือยท่านบอกว่าเราอ่ะมีโอกาสอยู่บนโลกมนุษย์ยังไงก็ไม่เกินร้อยปีท่านพูดนะว่ายังไงเราก็อยู่ไม่เกินร้อยปีอยู่ดีอ่ะท่านบอกว่าเราอ่ะควรจะสะสมบุญบารมีให้มากแต่ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปเหมือนแบบคือท่านอยากให้เราอ่ะเหมือนกับว่ารู้จักการบริหารจัดการที่ถูกต้องอ่ะบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมอ่ะท่านพูดแบบนี้นะท่านยังพูดด้วยซ้ำไปว่าคนที่หมดตัวเพราะว่าไปโดนลัทธิประหลาดหลอกให้บริจาคเงินท่านบอกว่าท่านน่ะไม่อยากให้เราอ่ะไปทางพุทธพาณิชย์ถ้าเราอ่ะไปทางพุทธพาณิชย์เราก็จะหมดตัวท่านบอกว่าไม่ให้เราไปทางพุทธพาณิชย์เพราะหมดตัวแน่เพราะว่าคนที่ไปทางนั้นน่ะจะเป็นพวกหิวบุญท่านพูดประมาณว่าให้เราอ่ะทำบุญบ่อยๆแล้วก็วางแผนให้เหมาะสมท่านก็พูดย้ำนะบอกว่าท่านน่ะบอกว่าคือในอดีตชาติน่ะเราเป็นคนที่ฉลาดมากและเราเป็นคนที่เล่นหมากล้อมโกะเนี่ยเก่งมากด้วยท่านพูดว่าชาติเนี้ยความฉลาดของเราหายไปประมาณ 60% เลยท่านพูดนะว่าเรามาเกิดในชาติเนี้ยเราไม่ฉลาดเลยค่อนข้างโง่เพราะว่าในอดีตชาติเราเป็นคนที่ฉลาดมากค่อนข้างมากท่านก็บอกว่าการที่เราลงมาเกิดชาติเนี้ยเราต้องมาใช้กรรมมันก็เลยทำให้เราโง่มันก็ไม่ต่างจากคนที่มาเกิดในชาตินี้แล้วกลายเป็นคนบ้าท่านบอกว่าพวกเนี้ยมาใช้กรรมสภาพร่างกายอ่ะแข็งแรงดีแต่ว่าเป็นกลายเป็นคนบ้าคนบอไปเป็นคนสติไม่ดีไปท่านบอกว่าคือเราอ่ะลงมาเกิดชาติเนี้ยคือเราอ่ะตั้งใจลงมาเกิดใช้กรรมและก็ต้องการจะความที่ว่าเป็นคนฉลาดมากอ่ะเลยขอหนีมาเกิดความที่ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากก็เลยขอหนีมาเกิดเพราะว่าในภพนาคเนี่ยมันทำสงครามกันบ่อยแล้วปัญหาราคะเกื่อนเมืองทะเลาะลบกันตีกันแย่งผู้หญิงกันอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายภพนาคเป็นภพที่แบบตัณหาราคะเป็นภพของตัณหาราคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนเรารู้ไงว่าคืออยู่ที่เนี่ยไม่มีความสุขเลยจะหนีมาเพราะมันวุ่นวายไงคือเราเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าคนที่เบื้องบนเลือกมาจะต้องเป็นคนไม่ธรรมดาเราเป็นแฟนคลับอาจารย์มหาลัยคนนึงอ่ะแกเป็นนักโบราณคดีอ่ะสอนอยู่ศิลปากรอ่ะคือเราชอบเข้าไปดูนะคือเราจะเป็นคนชอบเข้าไปดูอยู่สองอย่างนะเข้าไปดูแมวเข้าไปดูคลิปแมวคลิปสุนัขคลิปกระต่ายคลิปหนูอะไรพวกเนี้ยสัตว์โลกน่ารักเข้าไปดูคลิปพวกสัตว์น่ารักอ่ะกับคลิปอะไรที่มันโบราณเพราะว่าคือเราไม่อยากเครียดอะไรเรื่องตรงเนี้ยถ้าถามว่าคืออินเนอร์ข้างในเราอ่ะเราไม่ได้อินเนอร์ข้างในของเราอ่ะคือเราไม่ได้ว่าเรากลัวนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ฉลาดมากพอที่จะทำงานรับใช้ท่านเพชรให้สำเร็จลุล่วงได้หรอกหนึ่งอ่ะเราขี้เกียจสองเราเป็นคนสันโดษสามเราโลกส่วนตัวสูงสี่เราประเมินดูแล้วอ่ะยังไงก็แพ้ห้าเนี่ยคือเรามองว่าคนทั่วโลกอ่ะไม่มีใครเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วจริงๆนะเรารู้อ่ะมันก็เป็นแค่ความคิดของยุคสมัยหนึ่งอ่ะแค่ยุคหนึ่งเขาคิดแบบนี้
มีอยู่ยุคหนึ่งอ่ะมีคนคิดว่าพระกฤษณะเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นมหาราชสารีมหาราชนั่นคือยุคหนึ่งแล้วก็มีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาบอกว่าพระเยซูเนี่ยเคยมาบวชที่อินเดียแล้วก็ดวงวิญญาณของมหาราชสารีมหาราชเนี่ยไปหาที่ยอดเขาอะไรเนี่ยอยู่ตรงภูเขาแล้วก็มีถ้ำแล้วก็ถ้ำเนี่ยก็จะเขียนจารึกประมาณว่าพระเยซูเคยบวชในศาสนาพุทธวงเล็บแล้วว่าน่าจะหลักฐานปลอมอ่ะโบราณคดีแบบเขาเรียกเป็นการบิดทางโบราณคดีอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นการจารึกเก่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องจริงจารึกเก่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องจริงไปดูนักโบราณคดีอ่ะเขาค้นประวัติเนี่ยเขายังบอกเลยบอกว่ากษัตริย์องค์เนี้ยจะมีจารึกอยู่สองส่วนนะส่วนที่โม้กับส่วนที่เรื่องจริงส่วนที่โม้กับส่วนที่เรื่องจริงจะอยู่แยกกันก็คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันก็จะมีทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องไม่จริงแต่เท่าที่เราศึกษาเรื่องโบราณพวกเนี้ยคือเรารู้ลึกนะไม่ได้ว่าน้อยนะเพราะว่าเราต้องแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเพราะว่าในประเทศไทยมันไม่เคยมีใครเอาเรื่องนี้มาตีแผ่ว่าคือในสมัยนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเท่าที่เราศึกษาเนี่ยเราถึงเข้าใจไงว่าอ๋อมหาราชที่มีชื่อเสียงอ่ะในอินเดียเนี่ยถูกแอบอ้างชื่อเยอะมากเยอะเลยโดยเฉพาะมหาราชสาลีวหารน่ะเพราะว่าตัวท่านเพชรน่ะเขาบอกเราว่าเขาอ่ะคือมหาราชสาลีวหารกับชาติมาเกิดพอเราไปศึกษาประวัติของมหาราชสาลีวหารเราถึงค้นพบว่าโอ้โหมีเวอร์ชั่นที่แบบประวัติมั่วซั่วมีมหาราชสาลีวหารจริงๆเป็นศักยะวงศ์นะตระกูลเป็นตระกูลศักยะวงศ์อยู่เชื้อสายเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่เกิดทีหลังแต่เป็นตระกูลเดียวกันแล้วเป็นแขกขาวคือตำนานที่บิดเบือนน่ะเกี่ยวกับมหาราชสาลีวหารน่ะก็มีบอกว่าท่านเป็นคนดำเป็นคนตัวเล็กผิวดำแล้วก็อะไรเกี่ยวกับพระเยซูเนี่ยแหละที่ว่าไปคุยกับพระเยซูแล้วก็อะไรแล้วก็มีอีกตำนานนึงอ่ะที่ว่าเหมือนกับว่าท่านอ่ะสู้กับไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เอาเป็นว่ามันจะเป็นโฮลี่แวร์ประมาณนั้นเลยอ่ะคือให้เราประเมินอ่ะแล้วก็มองแค่ว่าในช่วงยุคสมัยหนึ่งอ่ะในช่วงยุคสมัยหนึ่งอ่ะที่คนอินเดียเนี่ยต้องการจะต่อต้านคนผิวขาวอ่ะในประเทศของเขาอ่ะเขาก็เลยยกเอาวีรบุรุษในอดีตซึ่งเป็นมหาราชอ่ะมาอ้างเพื่อใช้ในการแบบมันจะก่อกบฏอ่ะก็คือเป็นการเอามหาราชที่มีชื่อเสียงมาอ้างยกเอาชื่อมหาราชที่มีชื่อเสียงมาอ้างเพื่อต่อต้านระบบวรรณะที่กดขี่เพราะระบบวรรณะเป็นระบบที่คนขาวตั้งขึ้นมาเพื่อกดขี่คนอินเดียผิวดำหรือพวกดราวิเดียนแล้วพอไปศึกษาลึกๆเนี่ยเราถึงเข้าใจไงว่าอ๋อประวัติศาสตร์บางเรื่องเนี่ยก็มีการจารึกถึงอิทธิปาฏิหาริย์แต่ไม่ได้บอกว่าเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็มีการจารึกว่าสมัยพระพุทธเจ้าตอนเด็กเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยส่งผลให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแบบไม่น่าเชื่อช่วงที่พระพุทธเจ้ามาเกิดที่เมืองเนี้ยไม่มีภัยสงครามมีคนอพยพเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองเยอะมากบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอาหารฝนฟ้าตกอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยธรรมชาติแล้วก็ทุกอย่างนี่ดีหมดเลยอ่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้ากษัตริย์มีบุญมาเกิดเนี่ยประเทศจะเจริญคือในจารึกเขาก็จะบอกว่าช่วงที่พระพุทธเจ้าอ่ะยังพะเยาอยู่เนี่ยบ้านเมืองเจริญไวมากแล้วก็เป็นแบบจุดพีคเลยอ่ะเหมือนกับว่าจากที่ว่ามีการขยายอาณาเขตมีคนมี
มีประชาชนอ่ะอพยพมาตั้งบ้านตั้งเมืองอ่ะทำให้มีการขยายอาณาเขตใหญ่มากนั่นคือแผนที่จริงสมัยก่อนแล้วพอเมืองเนี้ยมันเสื่อมอำนาจลงอ่ะก็เลยหดลงคือตอนแรกอ่ะเมืองเนี้ยเป็นเมืองใหญ่มีอาณาเขตแบบใหญ่เลยอ่ะแต่ว่าแผนที่ปัจจุบันก็จะเป็นแค่กระจุกเล็กๆเป็นแค่กระจุกเล็กๆอ่ะแผนที่ในปัจจุบันเนี่ยกบิลพัสดุ์ก็เป็นแค่เมืองเล็กๆแต่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากมีการขยายอาณาเขตแบบกว้างมากแล้วก็คนอพยพมาอยู่เนี่ยเยอะแล้วก็เจอแบบหลักฐานแบบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสมัยนั้นอะที่ว่ายุคนั้นอะเป็นยุคที่แบบเจริญสุดแล้วอะที่ว่าคือในโบราณคดีอะเขาบอกว่ากบิลพัสดุ์เป็นแค่เมืองเล็กๆเล็กๆแบบเล็กๆถ้าเป็นตอนเนี้ยใช่เป็นแค่เมืองเล็กๆไม่มีคนชาวบ้านก็ปลูกพืชปลูกเลี้ยงควายเลี้ยงวัวแต่เขาบอกว่าในสมัยพุทธกาลอะกบิลพัสดุ์เนี่ยเป็นเมืองที่ขนาดใหญ่กินพื้นที่กว้างเป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างมากกินพื้นที่แบบกว้างทั้งในเนปาลในอินเดียอาณาเขตอ่ะกินพื้นที่ทั้งในอินเดียและในเนปาลอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่ค่อยเชื่อพวกที่แบบนะในนามของพระเจ้าอ่ะเราไม่เชื่อเพราะเราเชื่อว่าคนที่ทำอะไรแบบนี้เราว่าจุดจบเขาก็จะเหมือนกับหลายๆคนนั่นแหละทั้งศาสดาทั้งอะไรโอมชินริเคียวอะไรศาสดาจิมโจนอะไรน่ะคือเราว่ามันเป็นกรรมของมนุษย์น่ะที่ว่าต้องมาเจอเรื่องพวกนี้คนที่กรรมเยอะก็จะหันเข้าไปหาศาสดาจิมโจนอ่ะลัทธิกรรมลอแล้วสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายหมู่931คนเราเชื่อว่าบางอย่างมันก็เป็นกรรมของมนุษย์อะที่ว่าดึงให้มนุษย์ต้องไปเชื่อในสิ่งที่มันผิดมันเป็นกรรมที่คนคนนั้นอะจะต้องไปหลงเชื่อในสิ่งที่มันเลวเหมือนกับว่าเห็นเขาที่ว่าคนไทยเขาเปรียบอะมันจริงนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวประมาณนั้นอะคือคนที่กรรมเยอะก็จะเห็นกงจักรอะเป็นดอกบัวคนที่กรรมน้อยเนี่ยแรงบุญน่ะก็จะหนุนให้เขาอ่ะไปเจอคนที่เป็นของจริงอ่ะไปเจอคนดีๆคนที่ใช่อ่ะเราคิดว่าเนี่ยพระถังซัมจั๋งพระเจ้าอโศกมหาราชสาลีวหารมหาราชอุเทนเซอร์คันนิงแฮมเราว่าพวกเนี้ยเป็นคนที่เบื้องบนเขาเลือกลงมาคือเบื้องบนน่ะเลือกลงมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่คนที่ไม่ใช่อ่ะเราคิดว่าเขาก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปอ่ะไม่ต่างจากเด็กทั่วไปไม่ต่างจากคนทั่วไปไม่ต่างหรอกถ้าดูดีๆเราคิดว่าคนที่เบื้องบนเขาเลือกมาเขาจะต้องมีความพิเศษในตัวที่ต่างจากคนอื่นแล้วเขาก็จะสามารถทำงานใหญ่ได้มีสติปัญญามากพอที่จะทำงานใหญ่ให้รู้ล่วงได้นี่คือที่เราเชื่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ